เม็ดเงินจะมีสายทัวร์ถึงนอกจากการท่องเที่ยวะนะเรื่อมาทานชมชิมชอปอแล้วก็เรสายมูใช่ค่ะในปีนี้กิจกรรมเกี่ยวกับสายมูเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเปิดตัวโครงการเสริมพลังบุญหนุนพลังใจค่ะพร้อมจัดกิจกรรม Amazing Multiverse เปิดจัก,กรวาลสายบุญระหว่างที่30มิถุนายนถึง2กร,รกฎาคมนี้ค่ะ ปัจจุบันการท่องเที่ยวมูเตลูหรือการท่องเที่ยวเชิงศรัทธากำลังได้รับความสนใจในตลาดโลกและประเทศไทยค่ะก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมอันโดดเด่นข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ค่ะพบว่าในปี2562ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบสูงสุดถึง1800ล้านบาทและจากข้อมูลของ Future Market Insight 2 0 1 3พบว่าการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาค่ะมีแนวโน้มในการเติบโตแบบก้าวกระโดด คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มขึ้น3เท,ท่าภายใน10ปีค่ะจากมูลค่ากว่า13.7พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2 5 6 5และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น40.9พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2576ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรม Amazing Multiverse นะครับเปิดจัก,กรวาลสายบุญจัดขึ้นที่ลานสแควร์บีหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์เวิลด์โดยจะแบ่งโซนออกเป็น3ส่วนหลักนะครับคือโซน12เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ พบกับแลนด์มาร์คจำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์สการะบูชาและเสริมสิริมงคลโซนตลาดสายมูครับพบกับบูธหมอดูชื่อดังจากสมาคมโหราศาสตร์ของศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลกว่า45ร้านค้าและโซนกิจกรรมบนเวทีสนุกสนานกับศิลป,ปินชื่อดังของเมืองไทยพร้อมกับพบกิจกรรมกูรูทล์ก ทั้งนี้ครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการเสริมพลังบุญหนุนพลังใจเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจนะครับ t o u r i s m p r o d u c t t o u r i s t t h a i l a n d o r g หรือหน้า f c e e o o o นะครับ tourist product หรือโทรศัพท์หมายเลข1672 travel buddy ครับ